โดน 1,000 บาทกับแลก 1,000 ไลค์ผมนะซึ่งกิริยังบอเข้ามาเฮ้ยเมื่อกี้ก็7หมัดอันนี้7หมัดเองกูแล้วแม่งเป็นคนจิ้งจอกไอ้คิสเนสหางเดียวร้านนี้กูจะเก็บไว้ในเองกูแค่นั้นกูไม่แจกแม่งผมกล้าให้แบบว่าเป็นโนนหนึ่งของรหัสไก่ตันที่ผมส่งมาสวัสดีครับทุกท่านครั้งที่แล้วก็คือผมได้ทำการสุ่มเป็นเรื่องของไอ้เจ้าตู้นี้ไปนะคือเป็นตู้ไก่ตัน 6-7 หมัดแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้7หมัดนะครับผมนะซึ่งค่อนข้างที่จะซีเรียสเหมือนกันนะความจริงอ่ะวันนี้อยากจะมาแก้มือนะครับผมนะแต่ทีนี้ผมเห็นบางอย่างมันปรับในร้านเขาก็คือจะเป็นเรื่องของสุ่มไก่ตันดาบคู่นะครับผมนะแล้วก็สมอโฮมด้วยนะครับผมอันนี้ความเจ๋งคืออะไรเดี๋ยวจะพามาดูกันนะผมนะความเจ๋งของคราวเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของ 100% ที่จะได้เป็นดาบคู่แน่ๆเลยครับผมนะซึ่ง6หมัดบางรหัสที่ผมสุ่มไปเนี่ยมันก็ไม่มีดาบคู่นึกพอออกป่ะซึ่งบางทีผมก็ได้ V4 บ้างไม่ได้ V4 บ้างเกลือบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะอ่ะซึ่งอันเนี้ยอยู่ที่200บาทเนี่ยครับผมนะเขาจะสุ่มเป็นเรื่องของไก่ตันดาบคู่แล้วก็สุ่มได้รับสมอกับโคมจิ้งจอกด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีโอกาสได้เผา V4 ด้วยนะครับผมนะซึ่งเรทของมันเนี่ยน่ากลัวตรงที่มาดูตรงนี้นะครับผมนะอ่ะตรง6หมัดนะครับผมนะโอกาสเนี่ยได้เผา V4 เนี่ย 10% สังเกตตรงนี้นะฮะแต่เนี่ยคือเวลาเรากดไปเนี่ยมีโอกาสได้ 15% ที่จะได้เป็นเผา V4 นะแล้วก็สุ่มเผานะซึ่งได้แน่ๆคือดาบคู่นะครับผมนะแต่โคมกับสมอเนี่ยจะได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้น่าจะเป็นในรูปแบบเดียวกันของ6หมัด7หมัดอันนี้นะครับผมนะซึ่งได้ 100% นะครับแต่ครั้งที่แล้วไม่ได้7หมัดนะครับผมนะใครที่สุ่มได้7หมัดหรือว่าใครที่ได้รหัสแจกไปในครั้งที่แล้วก็ฝากรายงานตัวหน่อยละกันนะครับผมนะคือตู้พวกนี้เป็นตู้การันตีนะตู้150ตู้200เนี่ยนะครับผมนะตู้250หรือใครแบบอยากได้แบบ V4 แน่เลยแบบ 100% อะไรเงี้ยก็จะมีเป็นตู้สุ่มไก่ตันเผา V4 เทียร์10อันนี้นะครับผมนะคือจะได้เป็นเทียร์10แบบ 100% เลยเนาะแต่ว่าสุ่มเผานะครับผมอันนี้คือเจ๋งมากเลยครับผมนะส่วนใครที่แบบว่าไม่อยากจะกดการันตีใช่ไหมก็อยากจะลองสุ่มแบบเผื่อได้เสียแค่10บาทอย่างเงี้ยได้รหัสอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะไปเล่นตู้5บาท10บาทอะไรเงี้ยได้นะครับผมนะแต่ว่าผมแนะนำถ้าหากว่าเอา 100% เอาชัวร์เลยก็คือเล่น150ไปเลยก็ได้หรือว่าเล่น200ถ้าอยากจะได้ดาบคู่ก็ใส่ไปเลยถ้าอยากได้เมื่อกี้เปลี่ยนก็ใส่เลยอันนี้นะครับผมนะซึ่งผมได้ทำการฝากไปครับผมนะตอนนี้มีพอยต์อยู่ 1,350 นะครับเหมือนเดิมเลยผมจะทำการสุ่มทั้งหมด5รหัสด้วยกันกับสุ่มไก่ตันดาบคู่สมอโคมอันนี้นะครับผมนะโอเคมาทำการหู5อันนี้ 1,000 บาทเลยนะไอ้เหี้ยคลิปนี้ถ้า 1,000 ไลค์นี่ยากไหมขอแค่ 1,000 ไลค์นี่ยากไหมถ้าคลิปนี้ครับผมนะโดน 1,000 บาทกับแลก 1,000 ไลค์เพื่อเป็นประตูผ่านด่าน8โคมงล็อกลีหน่อยอะไรมานารูโตะได้ไง โอเคถ้าพร้อมแล้วครับผมนะซิงเกิลฮังบอเข้ามาอุ้ยเชียร์5ทีครับผมนะโอเคแล้วก็ทำการคัดลอกมาเลยดีกว่านะครับผมนะฟึบเข้ามาโอเคเดี๋ยวมาทำการเข้ารหัสแรกก่อนเลยดีกว่าครับผมว่าจะได้เป็นเรื่องของดาบคู่เผ่า V4 ใหม่ครับผมนะที่เขาว่า 15% น่ะจริงหรือเปล่าเฮ้ยน้องชายและนี่เป็นเรื่องของรหัสแรกของการสุ่มไก่ตันดาบคู่200บาทของเราสิ่งที่ผมคาดหวังก็คือขอเพียงแค่ว่าดาบคู่แล้วมี V4 แค่นี้ก็พอนะครับผมนะขอแค่ V4 ซิงเกิลทางบอเข้ามาครับผมนะยังไม่บอเฮ้ยกำลังเข้าเกมคือตอนนี้ผมได้ทำการย้ายบ้านมาข้างๆนี้แล้วพูดได้เลยว่าเฮ้ยไม่4ครับผมนะแต่คือมันมีความว่องไวตรงนี้นะครับผมนะสามารถที่จะใช้ความว่องไวได้แต่ไม่มี awakening นะครับผมนะก็คือมีเป็นดาบคู่ใส่ให้เลยนะครับผมแล้วก็มีเป็นเรื่องของเสือใส่ให้เลยนะครับผมนะวิ่งกระตุกนิดนึงนะครับผมนะเสือกระตุกนิดนึงครับผมแล้วก็มาเรื่องของค่าพลังคือธรรมดาส่วนเงินก็คือเงินเขียว19ล้านส่วนเงินม่วง80,000ล้านเลย fragment ค่อนข้างที่เยอะมากครับผมนะแล้วก็คือดาบคู่มีเคี้ยวด้วยครับผมนะกีตาร์ไม่มีครับผมมีเป็นค่าคอมภาพเป็นคอคาตามากับผลต่างๆนานานี้นะครับผมนะถามว่าพร้อมทำ V4 มั้ยถ้ามีกระจกคือพร้อมโอ้โหกระจกมีครับผมนะหมวกคือพร้อมครับผมนะโอเคถือว่าสวยสวยเก๋แต่ว่าก่อนที่จะไปรหัสต่อไปก็แปลงร่างทีนึงดิไอ้เดี๋ยวดิฟันโนด้าฟันโนด้าได้เฮียอู้มันได้เป็นเสือเลยเหรออุ้ยอย่างปังอ่ะแล้วก็เป็นเฮียแล้วนะตัวบักแดดนะครับผมนะซิกดีป้องเข้ามาครับผมนะความจริงมันทำอย่างนี้ด้วยนะซิกดีบีค้างกูค้างแล้วโอเครหัส
ทแรกคือยังไม่ได้เผา V4 นะครับผมแต่ว่าได้เป็นเรื่องของดาบคู่แล้วก็ผลเสือดาวนะเชี่ยตึงนะผลเสือดาวเนี่ยครับผมนะห้องไปซุ่มกระโบมซุ่มกระโบมเวลาคอมโบเงี้ยซุ่มกระบิมซุ่มกระบิมเงี้ยซุ่มกระบิมอ่ะคือสุดนะผมบอกให้ครับผมนะซึ่งใครได้ทันนี้ไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับ Let's go ไปรหัสที่2กันและนี่เป็นเรื่องของรหัสที่2ของเรามาดูจะได้เป็นเรื่องของเผ่า V4 มั้ยซิงเกิลยังบ่อมาครับผมนะเฮ้ยๆๆโอ้โหกีตาร์แต่ไม่ V4 นะครับผมนะก็คือเป็นความว่องไวเผ่ามิง V3 นะครับนี้ครับผมอู้ดูวิ่งดูวิ่งเดือดแฟร์อาชีพอาชันมาเฮ้ยพาตื่นซึมกระบอกเว้ยยังตึงเชเวดักกึ่งออฟเยครับผมนะเอ้ยพาตื่นก็ถือว่าตึงอยู่ครับผมนะนี่เป็นสแปมเมอร์ได้เลยนะเอาตรงเนี่ยการที่ได้พาตื่นมาเนี่ยมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่าต่อให้คุณแบบไม่ต้องเป็นเผ่า V4 หนูก็ฆ่าคุณก็สามารถที่จะฆ่าแบบสแปมเมอร์ทิ้งได้หมดครับผมนะเขาเรียกว่าอะไรอะคุมค่าได้หมดอ่ะเป็นพาร์ตื่นอ่ะมันค่าได้ทุกคนนะครับผมนะก็คือเป็นเงิน10ล้านแล้วก็เงินม่วง30,000ล้านนะครับผมนะแฟรกเมนต์ครับผมนะอุ้ยแล้วก็มีเคียวด้วยนะครับผมนะเป็นผ้าคอคาตามาอีกหนึ่งและการผลเวนนอมธรรมดานะเอ้ยยังไม่ V4 ว่ะเนี่ยซิงเกิลบิวครับผมนะเอ้ยถ้าได้ V4 มันจะเป็นไงวะนะเชี่ยนี่2รหัสยังไม่ได้ V4 นะไม่รุ่นครับผมนะมาไปรหัสที่3สงครามไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารจ้ะดีดักจ๋าถ้าพร้อมแล้วไปรหัสที่3ไม่มีอะไรใครได้รหัสนี้ไปคอมเมนต์บอกหน่อยละกันเด้อและนี่เป็นเรื่องของรหัสที่3ข้าวหลามตัดของเรานะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วซิงเกิลฮังบอเข้ามาครับผมนะเป็นเรื่องของมาดิ V4 ครับผมอันนี้ก็คือเป็น Awakening Rise Resort คือเผ่ามนุษย์นั่นเองครับผมนะเฮ้ยบทเสียงเพลงด้วยอ่ะเฮ้ยเนี่ย Temple Master ครับผมนะชีชีได้บ่โชโมเกลไลดาสเกจเซนบูใครนะครับผมมีเป็นดาบคู่หุ้ยแต่ดาบคู่ไม่มีมาร์สนะครับผมนะเหมือนจะรีบฟาร์มไปหรือเปล่าไอ้เพื่อนครับผมนะก็คือเป็นเรื่องของกีตาร์ด้วยนะครับผมนะแล้วก็คือเป็นเงินม่วง11ล้านเงินม่วง44ล้านครับฟักชเมนต์แล้วก็เป็นเรื่องของเงินเขียว10ล้านนะครับอย่างเต็งเลยนี้ค่าพลังจะเป็นเรื่องของผลปีศาจกับเมินสลืนตอโตนะครับผมนะผลเสียงเพลงสมมุติถ้าโดนตีเป็นไงก็โดนเต็มๆนะครับผมนะมันไม่ใช่โลเกียเนาะมันเป็นเสียงเพลงแบบไพเราะไพเราะเงี้ยครับผมนะซุ่มกระโบกซุ่มกระโบกซุ่มกระโบกซุ่มกระบีม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 เอาดีเอาดีไวรุ่นเอาดีเอาดีเอาดีไวรุ่นเอาดีบวกอะไรบวกอะไรเดไวรุ่นบวกอะไรบ้างไวรุ่นบวกอะไรบ้างไวรุ่นไม่บวกไม่บวกไว้ไม่กล้าบวกไว้ครับผมไวรุ่นไม่กล้าบวกเฮ้ยไวรุ่นชีวิตดักกังเย็นไวรุ่นชีวิตดักกังเย็นไวรุ่นชีวิตดักกังแม่งโปงเข้ามาครับผมนะเอ้ยเอาโอ้ยเหี้ยอันนี้คือเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเกล็ดกันแล้วกันนะผมนะมันจะเล่นอยู่ในเฮียเออได้ยังเกล็ดเต็มยังใกล้เต็มละเกล็ดก็ใกล้เต็มละเออเกล็ดก็ใกล้เต็มละเอาดิมาดูแปลงร่างกันอ๋อเทียนหนึ่งอันนี้ครับผมรู้เลยเพราะว่ามันแปลงร่างช้างไงเดี๋ยวบอกว่าเอาดิแปลงร่างมาที่เรียบร้อยแล้วจ้าที่รักจ๋าอ๋อผลเสียงเพลงมันเป็นเสียงเพลงที่แบบว่าเป็นเผ่ามนุษย์ V4 แต่เสียงเพลงเฮียน่ากลัวมากครับผมนะเท่มากซึ่งใครได้ทันนี้ไปขอแสดงความยินดีด้วยกันครับผมนะโอเคคือในที่สุดก็มาแล้วนะ3รหัสแตก1นะครับผมนะ V4 แตก1ครับผมเป็นดาบคู่ด้วยครับผมนะแต่ว่าแค่มาไม่ครบนะก็ไปฟาร์มาร์ทเอาเองใครที่ได้รหัสนี้ไปนะครับผมนะก็ยินดีด้วยละกันนะครับต่อไปเป็นรหัสที่4ขยี้ใจเธอปะและนี่เป็นเรื่องของรหัสที่4ขยี้ใจเธอถ้าพร้อมแล้วซิงเกิลทั้งป๊อเอามาครับผมนะโอ้โหดาบคู่แม่งแบบติดดาวด้วยติดบวกด้วยสัตว์เซเบอร์อีกเฮียสมองแตกกับไอ้กีตาร์แม่งมาพร้อมอีกนะครับผมนะเฮียคุณขออภัยในคำหยาบท่านผู้ชมหูแล้วผมแมมมอสด้วยเฮียผลปีศาจด้วยพลังแมมมอสครับผมนะโอ้โหแล้วยังมันดูดิเงี้ยผมวิ่งเงี้ยเลยเอาจริงแม่งแบบว่าวิ่งอย่างนี้ได้เลยนะวิ่งลากอย่างนี้ได้เลยครับผมวิ่งลากตุ๊กเลยโอเคเดี๋ยวไปทำการแปลงร่างกันดีกว่าและก็สามารถแปลงร่างได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ย
ันนี้คือเป็นเทียร์หนึ่งเราเป็นเจ็ดหมัดแต่ว่าเป็นเทียร์หนึ่งนะเพราะว่ามันไม่มีเกาะเห็นไหมเกาะไม่มีครับผมนะอันสมมติว่ามันตีสโลว์ไหมครับผมตีติดสโลว์อยู่นะแต่เกาะไม่มีนะพ่อวะไม่มีเกาะน่าจะเทียร์หนึ่งเลยแหละผมว่าแล้วเกมรถเร็วด้วยเห็นไหมครับผมนะแต่ความโหดมันก็คือแบบเห็นไหมมีป้ามีสมองไงครับผมนะก็ยันได้เลยโอ้ก็บวกได้หมดอ่ะเอาดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยบวกได้หมดอ่ะผมบอกแค่นี้แหละสู้ได้หมดอ่ะบอลโลกเนี่ยใครก็ได้จริงๆประเทศไทยใครก็ได้อ่ะเอาจริงครับผมนะโอ้โหชื่ออย่างตึงหูแล้วใครได้ไปยิงนี้เลยนะเนี่ยอันเนี้ยครับผมนะดูดิไอ้เชี่ยเฮ้ยนี่ได้อันที่4ได้อันที่5กูจะเป็นไงวะไอ้สัตว์ครับผมนะมึงตึงๆจับตึงจับถือใครได้ไปยินดีด้วยนะท่านผู้ชมจริงใครได้ไปขอแสดงความยินดีด้วยรอบนี้ไอ้เชี่ยกูจะเก็บไว้เล่นเองนะเนี่ยอยากเก็บไว้เล่นเองนะครับผมอยากเก็บไว้เล่นเองมากเลยนะความคิดคือว่าไอ้เก็บเล่นเองดีมั้ยเก็บเล่นเองดีมั้ยแปะเก็บเล่นเองดีมั้ยแล้วครับผมนะถ้าทำงั้นก็ดูเหี้ยเกินนะเพราะเราบอกกับน้องแล้วกับทุกคนแล้วว่าจะแจกใช่มั้ยล่ะไปรหัสที่5กันดีกว่าไปและนี่เป็นเรื่องของรหัสสุดท้ายของเราคือรหัสที่5นะครับผมนะคลิปนี้อย่าลืมผมเสียไปหมด 1,000 บาทผมขอ 1,000 ไลค์ได้ไหมครับผมนะถ้าได้ขอบคุณอย่างมากแต่ถ้าไม่ได้ก็ขอบคุณไม่เป็นไรครับผมนะถ้าพร้อมแล้วสิกิดีทางบ่อเข้ามาครับผมนะเฮ้ยเฮ้ยไฟบอกด้วยอ่ะโอ้โหระดับคู่ไอสัตว์ยังสุดจิงจอกครับผมนะไอ้เหี้ยดูดิโอ้ยสัตว์เงิน19ล้านเงินม่วงแฟชเมนต์50,000 ล้านนะครับผมนะถ้าพลังเป็นเรื่องของผมวิสารับมั่วนะครับผมนะแม่งดีได้อีกหัวแล้วใครเอาไปดีต่อไอ้เหี้ยเพลินๆครับผมนะเป็นดาบคู่เกี่ยวหู3ดาบด้วยสัตว์ยังตึงเหี้ยโอ้โหเนี่ยดูดิโอ้โห3ดาบไปสัตว์มึงจะเวอร์ไปไหนครับผมนะเฮ้ยไอ้เหี้ยสมองโคตรแม่งมีจริงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแม่งมีอุปกรณ์ของคิสเนคครบเลยดูดิเห็นปะหน้ากากคิสเนคกับหลังคิสเนคเนี่ยดูดิแม่งใส่แบบมีหางแล้วมีไซบอร์กอีกอะโคตรเท่อะแล้วแม่งมีแบบว่าเหมือนโคสกิโอเด้งอะใส่ด้านหลังอะเชือกอะเชี่ยกีตาร์นี้โอ้โหถ้าเป็นกีตาร์นี่แม่งคอมโบเซตเลยอะโน่นหนึ่งเลยอะแล้วเนี่ยเชี่ยโจมตีธรรมดาเป็นไงฟูกดเซตค้างครับผมฟีดโอ้โหกดเอ็กซ์อะฟีดโอ้บีมไอ้เหี้ยบีมแบบช็อตโลกีไอสัตว์นะเนี่ยกูจะเก็บไว้ในเองกูพูดแค่นี้แหละกูไม่แจกแม่งคุณเล่นแล้วต้องแจกนะท่านผู้ชมเอาจริงนะครับผมนะโอ้โหแล้วดูพุ่งเลยคิสเนมแม่งพุ่งโคตรเท่เห็นไหมคิสเนมพุ่งเท่จริงดูเลยโอ้โหแล้วฟาดโคตรเลยว่ะเอาจริงสมมติว่าผมแนะนำนะเนี่ยถ้าจะแบบว่าให้อัพสายเนี่ยก็คืออัพเป็นสายพลังปีศาจไปเลยดีกว่านะครับผมนะมันจะเป็นกว่าเพราะคิสเนะมันเป็นอะไรที่ฟาร์มเร็วอยู่แล้วฟาร์มโกงอยู่แล้วนะครับผมนะยังหมัดแบมเนี่ยมันก็โอเคนะแต่ว่าในเมื่อมีผลนี้แล้วอ่ะเนาะมันก็ไปสุดเลยดีกว่าสมมติผมรีเลยนะผมรีแล้วก็เป็นโจมตีป้องกันแล้วก็ผลปีศาจเลยเนี่ยอย่างนี้เลยถ้าเวลาเล่นก็คือวิ่งไปอย่างนี้เลยครับผมนะวิ่งกด ZX อย่างนี้ได้เลยครับผมเห็นไหมมันเร็วกว่าครับผมนะเนี่ยพุ่งไปอย่างนี้ได้เลยครับผมเร็วกว่าสมมติว่าเป็นสามหางเงี้ยครับผมนะมันก็จะเร็วยิ่งกว่าเดิมเลยนะแบบว่าแป๊บเดียวเอาง่ายไอ้บอลเมื่อกี้มันเก็บเร็วกว่าผลพ่ายอีกนะเนี่ยสมมติผมกดแปลงล่างใช่ไหมกดวีโอ้เข้ามาเห็นไหมครับผมนะผมก็ลากเลยครับผมเห็นไหมครับผมมันโกงมากเลยคือแบบว่าผลมันโกงอยู่แล้วเห็นไหมมันเร็วอยู่แล้วอะผลมันอะถ้าพูดตรงๆนะเห็นไหมเนี่ยมันเร็วมากเลยไปเรื่อยๆเลยนี่เร็วจริงนะเร็วแบบไม่ได้แกล้งนะคุณตรงคือมันเป็นผลที่แบบน่าจะโหดสุดตอนนี้แล้วอ่ะอีสเนะนะครับผมโอพีสุดๆอ่ะไอ้เหี้ยอันนี้แบบผมพูดไม่ถูกเลยเวอร์มากเอาจริงๆนะเวอร์วังมากเลยครับผมนะที่ใครได้ทันนี้ไปก็เอาตรงๆแม่งเหมือนแทบไม่ต้องทำอะไรอ่ะแค่ไปทำให้เทียร์10อ่ะแค่นี้นะครับผมจริงๆนะถ้าใครได้ทันเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยทำให้เทียร์10อย่างเดียวนะครับถ้าไซบอร์กมันกระโดดได้ก็แปลว่าไซบอร์กมันนี่นะมันเป็นเทียร์10ใช่ป่ะล่ะถ้ามันกระโดดไม่ได้ก็แปลว่าเทียร์หนึ่งดูง่ายง่ายอย่างนี้เลยเชื่อไหมอันนี้แม่งผมกำลังที่ผมนิ่งๆไม่ใช่นะผมกำลังแบบเบ้ออยู่ว่าไอ้สัตว์จริงวะเนี่ยดูเลยมันโกงจริงเห็นปะมันฟาร์มเร็วด้วยเห็นปะโอเคแปลงร่างได้แล้วครับผมโอเคเทียร์หนึ่งรู้เรื่อง
จริงๆด้วยครับผู้ชมเห็นไหมฟันโกงโกงโอ้ยอ่ะไม่โคตรโกงเลยกันเลยไปโน่นอ่ะโอ้โหกิสเน่ครับผมฟันโอ้โหเชี่ยโคตรโกงเลยสามหางโอ้โหใช้คำว่าเกินไปนะเนี่ยใช้คำว่าเกินไปเลยนะเดี๋ยวมันสุดจริงกระจายเลยเกินไปเลยไม่รู้ใช้คำไหนแล้วแต่ใช้ว่าเกินไปแล้วกันนะใครได้ไปก็ยินดีเลยแล้วกันนะครับผมเชี่ยแม่งเป็นคิสเน่ไม่เท่าไหร่นะเป็นคิสเน่ไม่เท่าไหร่เป็นไซบอร์กอีกนะครับผมครั้งที่แล้วคือแม่งกูได้กินจอกกูก็ดีใจกับตายนะครับผมไอ้เกียร์รอบนี้แม่งผมกี้จนนี่เลยมันเจ็บอกแบบบ้าเหนื่อยเลยผมเหนื่อยแล้วง่ายๆท่านผู้ชมกี้จนผมเหนื่อยอ่ะไอ้เกียร์รอบนี้แม่งพูดตรงๆว่าน่าจะแบบในบรรดาที่ผมสุ่มมาทั้งหมดนะไอเนี่ยตันสุดแล้วผมว่านะแบบว่าโหดที่สุดแม็กที่สุดแล้วนะครับผมว่าแม่งยิ่งกว่าไอรหัสที่ดาบดำผมได้ตอนที่ผมสุ่ม600บาทอีกนะผมกล้าให้แบบว่าเป็นโนหนึ่งของรหัสไก่ตันที่ผมสุ่มมานะหรือว่าใครคิดว่ารหัสไหนที่ผมเคยสุ่มแล้วมันตึงกว่านี้บอกหน่อยนะครับเออผมอาจจะลืมก็ได้นะไอเนี่ยแม่งใช่แม่งแบบโหมันแบบมันไม่แทบจะไม่ใช่รหัสแล้วอ่ะมันแทบจะแบบว่าเป็นแบบคีเอ็มแล้วอ่ะไอคีเอ็มกับชาติมาเกิดอ่ะอันเนี้ยแล้วก็ผมนะกับเรื่องของสุ่มไก่ตันดับคู่ 100% ได้โอ้ยตอนแรกก็จะตอนแรกเขาเรียกว่าจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรได้เป็นจิ้งจอกโคมโลกันนักขี่เออกูก็พูดไปเรื่อยนะครับผมนะง่ายๆเลยสิ่งสำคัญคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากๆจากใจที่แทบโดนจบแล้วเจอครั้งหน้าใครสนใจอยากจะสุ่มเรื่องของไก่ตันดับคู่สามารถกดลิงก์ด้านล่างในคลิปแชทนี้ได้เลยเนาะก็คือ200บาทมีโอกาสได้เผา VC 15% นะครับผมนะก็ขอบคุณมากๆนะครับบ๊ายบาย 1,000 ไลค์เสร็จไปเจอกันอยากให้ผมสุ่มไก่ตันอะไรอีกอ่ะคอมเมนต์บอกละกันนะครับเอออยากมีคนแบบอยากให้แจกรหัส Android ของ One Piece เยอะมากอันเนี้ยดอมเพชรของ AS เยอะแล้วก็มีคนอยากให้แจกดอมเพชร Android เยอะไก่ตันเนี่ยคือยังไงผมว่าถ้าคลิปนึง10รหัสก็ไม่พอนะครับผมเพราะว่าทุกคนความต้องการของคนอ่ะเป็นร้อยเลยนะเป็นร้อยเป็นพันเลยนะผมว่าน่าจะถึงนะถ้าถึงน่าจะถึงร้อยน่าจะถึงพันแล้วก็คลิปละ5รหัสก็ไม่น่าพอด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามาสัก10แล้วกันใครอยากให้ผมแบบจัดเทียร์10ก็บอกละกันโอเคขอบคุณครับบ๊ายบาย